ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและการปฏิบัติเป็นครั้งที่สามนี่อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตนครั้งแรกที่สุดก็ได้บรรยายโดยหัวข้อว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องรู้จักนั่นคือความทุกข์ถ้าไม่รู้จักความทุกข์ก็ป่วยการที่จะมาฟังธรรมะซึ่งเป็นเรื่องดับทุกข์ต้องรู้จักความทุกข์จนเห็นว่ามีอยู่อย่างไรจึงจะฟังรู้เรื่องครั้งที่สองว่าการหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์นี่สรุปความสั้นลงไปว่าการหมดความรู้สึกที่เป็นความเห็นแก่ตัว นั่นคือความหมดทุกข์ส่วนครั้งที่สามนี่ได้พูดเรื่องขันธ์ทั้งห้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นขันธ์ห้าโดยความมิใช่ตัวแล้วมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็หมดทุกข์ขอเข้าใจว่ามันต่อเนื่องกันมาอย่างนี้รู้จักเรื่องทุกข์รู้จักว่าหมดความเห็นแก่ตัวก็หมดทุกข์รู้จักเรื่องขันห้าก็จะหมดความเห็นแก่ตัว เป็นนั้นว่าวันนี้เราจะได้บรรยาย เรื่องขันห้าโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดฝนก็รู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยตกลงมาว่าบรรยายเรื่องขันห้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาจะเข้าใจก็เลยรู้จักขันห้ากันแต่เพียงชื่อแล้วก็มักจะเอาไปใช้เป็นเรื่องพูดเล่นพูดเล่นๆยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ตั้งใจจะสนใจจะให้เข้าใจจะให้รู้จักเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันห้านั่นเองจึงไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา ขอให้ทุกคนสนใจพยายามสุดความสามารถของตน ในการที่จะรู้จัก สิ่งที่เรียกว่าขันห้า พูดได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่แล้วก็ไม่มีใครฟังออกเห็นด้วยหรือเข้าใจว่าสำคัญที่สุดจึงเป็นเรื่องที่ปล่อยกันว่าโดยไม่ต้องเข้าใจ รู้จักกันแต่เพียงชื่อก็พอมันก็เลยไม่รู้จักตัวแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจความสำคัญที่สุดว่าขันธ์ทั้งห้านั่นไม่ใช่ตัวถ้าไม่รู้จักขันห้าแล้วจะรู้จักความไม่ใช่ตัวได้อย่างไรมันก็รู้จักไม่ได้มันก็ไม่รู้จักเรื่องอนัตตาเมื่อไม่รู้จักเรื่องอนัตตาก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งสอนเรื่องอนัตตาซึ่งศาสนาอื่นเขาไม่สอนกัน เรื่องขันทั้งห้าเป็นอนัตตาขันทั้งห้าเป็นอนัตตานี่ช่วยจำให้แม่นอย่าว่าขันทั้งห้าเป็นอนัตตา นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจะเป็นเถรวาทอย่างพวกเรานี่ก็ดีจะเป็นมหายานอย่างพวกอื่นก็ดีหรือจะเป็นพวกที่สรุปสั้นๆอย่างพวกเซนก็ดีไม่ทิ้งหลักอันนี้แม้ว่าพวกมหายานจะมีเรื่องต่างๆมากมายเข้ามาแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องขันห้าเป็นอนัตตา
ดูสูตรที่สำคัญของมหายานทุกสูตรจะพูดทะเลทะไหลไปถึงเรื่องอะไรที่ไหนสวรรค์วิมานที่ไหนก็ ในที่สุด ก็มาจบลงในเรื่องขันห้าเป็นอนัตตา แม้พวกเซนที่ว่าโลดโผนมหัศจรรย์ มันก็ยังมีสูตรที่กล่าวด้วยเรื่องขันห้าเป็นอนัตตาเป็นหลักอยู่นั่นเองใครจำไว้ดีๆว่าขันห้าเป็นอนัตตานี่เป็นคำสรุปหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะแบ่งแยกเป็นนิกายไหนหัวใจสำคัญยังรักษากันไว้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจเป็นเรื่องสูงสุดของศาสนาศาสนามีมาตามลำดับสอนกันตามลำดับสูงขึ้นตามลำดับสูงขึ้นตามลำดับพอเกิดพุทธศาสนาสอนเรื่องสุดยอดคือขันธ์ห้าเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาก็จบ ไม่มีใครศาสนาไหนจะสอนให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้ก็ แปลว่าเรื่องศาสนามันมาจบลงเรื่องที่เป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาโดยเฉพาะนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า ไม่มีตัวเรื่องไม่มีตัวไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวหรือของตัวตนหรือของตน แต่ว่าคนเราไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนยังต้องพูดว่าตัวว่ามีตัวว่าของตัวตามภาษาที่ใช้พูดกันคือภาษามนุษย์ใช้พูดกันมันต้องพูดว่ามีตัวแล้วจึงจะพูดกันรู้เรื่องนั่นพูดว่าไม่มีตัวแก่คนฟังที่มีตัวมันก็เลยลำบากคิดดูดีพูดเรื่องไม่มีตัวแต่ผู้ฟังก็มีตัวเพราะความรู้สึกว่ามีตัวนะมันเข้มข้นอยู่ในจิตใจของคนทุกคนโดยสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นสัญชาตญาณที่หล่อเลี้ยงชีวิตไว้นั้นมันเป็นเรื่องมีตัวถ้าเราจะพูดกันอย่างภาษาคนภาษาชาวบ้านก็ต้องพูดว่ามีตัวพระพุทธเจ้าท่านก็พูดว่ามีตัวเมื่อพูดภาษาคนธรรมดาท่านก็พูดว่ามีตัวมีตัวรู้จะเป็นคำแรกก็ได้ที่ว่าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะครั้งหนึ่งมีพวกหนุ่มๆพวกคนมั่งมีชายหนุ่มลูกคุณมั่งมี จำนวนหนึ่งเที่ยวติดตามหญิงแพทย์สยามที่หลอกลวงจะเอาตัวมาทำโทษหรืออะไรเที่ยวตามไปจะเผอิญไปพบพระพุทธเจ้าเข้าถามท่านถามก็ตอบว่าเที่ยวตามหาผู้หญิง พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าเอ้ยนี่จะจะตามหาผู้หญิงกันหรือว่าตามหาตัวเองกันดีกว่าท่านก็ยังพูดภาษาคนว่ามีตัวพวกหนุ่มๆนั้นก็บอกเอ้างั้นหาตัวเองดีกว่าเลิกตามหาผู้หญิงกันที ดูสิแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องตรัสด้วยคำพูดว่ามีตัวตามหาตัวกันเถิดแล้วก็พูดเรื่องมีตัวเรื่อยๆมาตัวเป็นที่พึ่งของตัวรักตัวสงวนตัวตักเตือนตัวด้วยตัวพูดเรื่องตัวนี่สารพัดอย่างที่จะต้องพูดกับคนทั่วไปแต่พอพูดถึงเรื่องธรรมะของพระองค์โดยตรงในชั้นลึกจึงจะพูดว่าไม่มีตัวเช่นมาตรัสกับปัญจวัคคีย์เรื่องขันห้าไม่ใช่ตัวเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมนี่มันเป็นพูดเรื่องไม่มีตัวเฉพาะเมื่อพูดความจริงแล้วก็พูดโดยภาษาธรรมะภาษาโลกุตตระแล้วก็ต้องพูดกับคนที่มีตัวนั่นแหละมันน่าหัว พูดเรื่องไม่มีตัวกับคนที่มีตัวนี่จำไว้ดีข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมิฉะนั้นจะงงกันไปหมดว่าทำไมพระองค์ก็พูดว่ามีตัวให้ตัวเป็นที่พึ่งแก่ตัวแล้วมาบอกว่าไม่มีตัว
จงแยกกันเสียเด็ดขาดว่าพูดว่ามีตัวนะพูดภาษาชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปแล้วพูดกับคนที่ธรรมดาสามัญยังรู้สึกว่ามีตัวถ้าพูดกับผู้ที่จะรู้ความจริงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจึงจะค่อยตรัสเรื่องไม่มีตัวไม่มีตัวเป็นของว่าง ว่าโลกนี้ว่างจากตัวว่างจากของตัวเข้าใจอย่างนี้ในเบื้องต้นเสียก่อนจะได้ไม่งงมิฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องขัดแย้งหรือเป็นผู้คำพูดที่ตลบตะแลงเดี๋ยวพูดว่ามีตัวเดี๋ยวพูดว่าไม่มีตัว นี่จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันในภาษาธรรมเป็นหลักธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงมาพูดเรื่องไม่มีตัว ก็คือเรื่องขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ตัวแม้ท่านจะได้ฟังว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวแต่ถ้าท่านไม่รู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรก็เท่ากับฟังไม่ถูกนั่นแหละมันได้จะท่องว่ารูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนมันก็เท่านั้นแหละแล้วมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ใช่ตนอย่างไร ถ้าจะให้รู้มันไม่มีตนอย่างไรมันก็ต้องรู้ว่าขันธ์ห้านั่นคืออะไรนี่ช่วยตั้งใจฟังให้ดีที่สุดครั้งนี้จะขอร้องอย่างยิ่งว่าตั้งใจฟังที่ดีที่สุดไม่เคยขอร้องสักทีใช่ไหมมาคราวนี้ทำไมมาขอร้องว่าช่วยตั้งใจฟังให้ดีที่สุดเรื่องขันธ์ห้าในเบื้องต้นที่จะฟังเป็นข้าวโครงที่แน่นอนก็จะพูดว่าชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ตัวชีวิตเรียกรวมกันทั้งหมดว่าชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ตัวชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจสองอย่างยังเนื่องกันอยู่ยังอาศัยกันอยู่ยังเป็นไปได้อยู่ก็ยังมีชีวิตชีวิตไม่ใช่ตัวเพราะกายก็ไม่ใช่ตัวใจก็ไม่ใช่ตัวมันมีแต่กายกับใจทำไมไปเรียกว่าขันธ์ห้าก็ใจมันแยกเป็นสี่โดยอาการไอ้กายนะมีหนึ่งนะมีหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์ที่ใจนี่แยกเป็นสี่ชนิดสี่อาการสี่ลักษณะเพราะมันทำอาการได้สี่อาการคือเมื่อรู้สึกเวทนาสุขทุกข์นี่ก็เรียกว่าเวทนาเมื่อสัญญาจำเมื่อมีสัญญาจำอะไรได้หมายมั่นอะไรได้ก็เรียกว่าสัญญาเมื่อคิดนึกอะไรได้ขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารเมื่อรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ภายนอกนี่ก็เรียกว่าวิญญาณมันจึงมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณขึ้นมา อีกสี่คำแต่ละคำเป็นเพียงอาการของจิตเมื่อมันทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาเมื่อมันทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาเมื่อทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าสังขารเมื่อทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าวิญญาณที่แท้มันก็คือใจที่คู่กับกายกับใจนามกับรูปกับนามนี่มีสองอย่างรูปนับเป็นเพียงอย่างเดียวเพราะแม่มันจะมีอะไรหลายอย่างก็มีลักษณะอย่างเดียวกันเลยเรียกว่ารูปคือมันแตกง่ายหรือแปรปรวน ในทางวัตถุภายนอก แต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าใจนั่นมันมีการแบ่งออกไปตามอาการของมันแล้วแต่ว่ามันแสดงอาการอย่างไรจำไว้มันแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าเวทนาแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าสังขารแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาสังวิญญาณ มันก็เลยได้เป็นรูปหนึ่งนามสี่ รวมกันเป็นห้าเรียกว่าขันห้า
แปลว่าห้าส่วนหรือห้ากองนี่คือขันห้าโดยตัวหนังสือรู้กันว่าโดยตัวหนังสือก่อนนี่แล้วก็จะพูดให้ละเอียดโดยลักษณะอาการที่จะไปกำหนดจดจำได้ตรงตามความเป็นจริงนี่จะพูดให้เลยไปเสียก่อนว่ากายกับใจแยกเป็นสี่อย่างกายนับเป็นหนึ่งอย่างเลยเป็นห้าทั้งสี่อย่างนี่มันพอแล้วทั้งห้าอย่างท่านี่พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนอะไรก็ไม่รู้ถึงเรียกว่าตัวตนมันเป็นเรื่องที่มายาไม่มีตัวจริงแต่มันมีในความรู้สึกหนึ่งคนยังโง่อยู่ยังมีอวิชชาอยู่จะรู้สึกอย่างนี้ทั้งนั้นมันจะรู้สึกว่ามีตัวตนสิ่งหนึ่งซึ่งพิเศษประหลาดมหัศจรรย์ที่ทำให้ชีวิตนี้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นได้แต่ถ้าตามความจริงแล้วไม่ต้องมีแต่รูปหนึ่งกับนามสี่เป็นขันห้าแล้วก็ทำอะไรได้หมดจะคิดจะนึกจะรู้สึกจะสำคัญมั่นหมายจะรู้แจ้งอะไรได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมีแต่เพียงสองสิ่งคือกายกับใจก็พอหรือว่าจะแยกเป็นห้าสิ่งคือขันทั้งห้าก็ได้ไม่ต้องมีสิ่งที่หกมีแต่กายกับใจสองสิ่งไม่ต้องมีสิ่งที่สามกายกับใจนะทำอะไรได้หมดทุกอย่างคิดนึกได้เข้าใจได้จนโง่ว่ามีตัวกูเองใจมันโง่ไปเองขันห้าก็เหมือนกันจะนับแยกก็เป็นขันห้าว่าเท่านั้นก็พอแล้วมันคิดนึกรู้สึกอะไรได้ทั้งหมดไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแต่คนมันไปรู้สึกว่ามีตัวตนมันก็เลยเข้าใจว่ามีสิ่งอื่นนอกไปจากขันห้าแล้วจะเป็นเจ้าของขันห้าได้ไปทำนองนู่นไปไกลไปเป็นเรื่องลัทธิอื่นไปเสียในพุทธศาสนาทางการจะสอนรู้ว่ามันมีเพียงนามกับรูปสองอย่างก็พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่สามคือตัวตนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีเพียงขันทั้งห้าก็พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่หกนั่นแหละชีวิตนี่ประกอบขึ้นด้วยนามรูปหรือกายกับใจมันจึงไม่ใช่ตัวตนชีวิตนี่ประกอบอยู่ด้วยขันทั้งห้ามันก็เพียงขันทั้งห้ามันก็ไม่ใช่ตัวตนขอให้เข้าใจข้าวเงื่อนโดยทั่วๆไปอย่างนี้ให้ถูกกันเสียก่อนอย่าลืมนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณคือความที่มันรู้สึกได้เองไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาสอนมันติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้ตามแบบของสัญชาตญาณซึ่งมันจะต้องรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ผิดก็ได้เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือมันโง่มานั่นเองแหละแต่ว่าอยู่ในท้องแม่ยังไม่แสดงอาการพอคลอดมาจากท้องแม่แล้วรู้กินรู้ดื่มรู้รสอร่อยอะไรต่างๆแล้วมันก็มีสัญชาตญาณที่จะรู้ได้เองนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้เจริญงอกงามขึ้นมารู้จักว่าเป็นตัวกู้มีอยู่ตัวกู้ต้องการอาหารต้องแถวหาอาหารต้องต่อสู้ต้องหนีภัยต้องสืบพันธุ์นี่เป็นต้นนี่ตัวกู้นี่มายาเพิ่งเกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึกของใจในเมื่อทำหน้าที่เป็นสัญญามันก็ทำหน้าที่เป็นอัตตะสัญญาว่าตนอิทธิสัญญาว่าหญิงปุริสะสัญญาสัญชาว่าชายอย่างนี้เป็นต้นสัญญานี่มันเพิ่งเกิดตามสัญชาตญาณที่ค่อยๆรู้อะไรขึ้นมาเด็กๆพอมันมีอะไรมากระทบมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีตนมาทำอะไรแก่ตนมันเกิดความรู้สึกว่าตนได้เองยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กมันเดินไปโดนเก้าอี้หรือโดนเสามันก็โกรธว่าเสาเนี่ยทำอะไรกูให้เสาให้เก้าอี้นั้นเป็นตัวตนซะด้วย
แล้วก็เตะเสาเตะเก้าอี้ตามความโกรธเนี่ยคิดดูเถิดว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนอย่างเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันเพิ่งเกิดเพราะความโง่มีสัญชาตญาณเป็นรากฐานให้เกิดมันก็เกิดน่ะรู้จักข้าวของข้าวเรื่องของมันไว้ให้ดีๆมีสัญชาตญาณติดมาในชีวิตสำหรับทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูพอคลอดออกมาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องคนเลี้ยงทั้งหลายก็ส่งเสริมไอ้นั่นก็ของแกนี่ของแกพ่อของแกแม่ของแกบ้านของแกเรือนของแกตุ๊กตาของแกอะไรของแกเด็กเขาก็มีตัวตนมากขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่จนเฒ่าก็ไม่อาจจะละไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนนี่ได้นี่จงรู้สึกจงมองเห็นไอ้ตัวตนนี่มันเป็นมายาอย่างนี้มันเกิดมาจากความสำคัญผิดเข้าใจผิดคือส่วนหนึ่งของขันห้านั่นแหละโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าสัญญาขันนั่นแหละมันสัญญาฟันหมายไปตามอวิชชามันจึงเลยเกิดตัวตนมีสัญญาเข้มข้นสูงสุดเมื่อเกิดตัวตนสูงสุดแล้วก็เกิดเป็นประจำเนี่ยเราจึงมีความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่ตัวตนเป็นของมายาแต่กลายเป็นของมีอิทธิพลให้แก่จิตใจทำให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งเหลือประมาณนี่สนใจว่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะพูดกันให้ละเอียดจนเห็นว่ามันเป็นเรื่องบ้าหลังอะไรก็ไม่รู้ของอวิชชาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานจนเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนเราจึงต้องรู้จักขันธ์ 5หรือจะเรียกให้สั้นว่านามรูปมีเพียง2รูปธรรมนามธรรมมีเพียง2ก็ได้เรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าชีวิตแยกออกไปเป็น5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าใจนั้นแยกออกได้เป็น4มันเลยได้เป็น5มันมีเพียงขันธ์5เมื่อรวมกันอยู่ยังไม่แยกกันยังทำอะไรไปด้วยกันได้ก็เรียกว่าชีวิตนั่นในตัวชีวิตนั้นมีตัวโง่อยู่ตัวหนึ่งคือตัวสัญญาสำคัญผิดแล้วก็มีตัวตนมันเลยเกิดเป็นเรื่องเกิดเข้ามาเป็นเรื่องที่3นอกจากนามรูปเป็นเรื่องที่6นอกจากขันธ์5นี่เข้าใจว่าอย่างนี้จะช่วยได้มากที่สุดที่จะเข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปความให้รู้ข้อที่ว่าชีวิตนี้แห่ประกอบอยู่ด้วยขันธ์ห้าคือรูปอย่างหนึ่งในส่วนฝ่ายรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ส่วนในส่วนนามรวมกันเป็น5ถ้ามันเป็นขันธ์ห้าโดยที่ตามธรรมชาติไม่เกิดความโง่เอามาเป็นตัวตนก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีปัญหา เดี๋ยวนี้มันเกิดเอามาเป็นตัวตนมันก็เกิดปัญหา ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่ามีดบาดนิ้วมือเจ็บมันก็แปลว่ามันเกิดเรื่องอยู่ที่รูปขันธ์ข้างนอกคือมีดรูปขันธ์ข้างในคือเนื้อแล้วมันบาดแล้วก็เจ็บมันควรจะรู้ว่ามีดบาดนิ้วมือคือรูปขันธ์2อย่างกระทําแก่กันนี่ถ้ารู้อย่างนี้มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆแต่ทีนี้มันไม่รู้อย่างนี้มันรู้ว่ามีดบาดกูไม่ใช่มีดบาดนิ้วมือไม่ใช่เหล็กอันหนึ่งผ่าเข้าไปในเนื้อแต่มันกลายเป็นความรู้สึกมีดบาดกู้ไอ้กู้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเกิดขึ้นแค่ไอ้มีดนิ้วมือนิดเดียวนะ แล้วก็ยังรู้สึกไปได้หลายอย่างเป็นกู้ไปทั้งนั้นแหละความเจ็บก็ของกู้อะไรก็ของกู้นี่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าขันห้าเฉยๆเขาเรียกว่าอุปาทานขันถ้ามันเป็นขันห้าอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่เป็นไรไม่มีกูที่จะเจ็บจะปวดอะไรจะทุกข์อะไรแต่พอเอามาเป็นของกูเอาขันมาเป็นของกูมันก็เจ็บปวดที่กูเป็นทุกข์ที่กูเนี่ยขันห้าเฉยๆไม่เป็นปัญหา
แต่ถ้าเป็นอุปาทานขันห้าคือขันห้าที่มีความรู้สึกว่ากู้เข้าไปยึดถือแล้วมันก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความทุกข์ ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ เราจะรู้เรื่องความทุกข์ก็ต้องรู้เรื่องนี้มันจะได้รู้จนว่าขันห้านั้นมันธรรมชาติไอ้อุปาทานขันห้านี่ความโง่เข้าไปครอบเอาขึ้นมาเป็นตัวกูนี่ข้าวเงื่อนย่อๆเป็นอย่างนี้ก่อน ขันห้ามีตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติแต่ในขันห้านั้นมีไอ้ตัวโง่อยู่ตัวหนึ่งในขณะที่เป็นสัญญาหมายมั่นสำคัญผิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสัญญานั่นมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะความโง่อวิชชาสร้างขึ้นมาไอ้ตัวตนนี่อวิชชาสร้างขึ้นมาเอาแล้วที่เรารู้จักแยกกันสิถ้าจะให้รู้เรื่องจริงต้องรู้จักแยกกันว่าถ้าขันห้าล้วนๆนั้นมันเป็นอย่างไรขันห้าที่มีอุปาทานเข้าไปจับฉวยเอาแล้วนั้นเป็นอย่างไรชื่อมันก็ต่างกันขันล้วนๆนี่คือขันห้าล้วนๆถ้าอุปาทานขันห้าที่สวดอยู่ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยไอ้ห้านี่มันไม่ใช่ขันล้วนๆเสียแล้วมันเป็นขันที่อุปาทานเข้าไปยึดครองเอายึดถือเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนขันห้านะคือขันล้วนๆไม่มีอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องอุปาทานขันห้านั่นนะเป็นขันห้าที่อุปาทานเข้าไปจับเอาว่าเป็นของตนรู้จักแยกอย่างนี้และจะเข้าใจถ้าไม่รู้จักแยกอย่างนี้เป็นเหมือนกันหมดแล้วก็จะไม่เข้าใจรูปขันคือส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างกายมันก็แจกเป็นดินน้ำลมไฟแค่นั้นมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟเนี่ยประกอบกันเข้าเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายแล้วมันประหลาดที่ว่าในเนื้อหนังร่างกายนั่นน่ะที่เป็นเรียกว่ากายนั่นมันมีสิ่งที่รู้สึกได้อยู่ด้วยนะคือประสาททั้ง5นะ มันมี ส่วนที่เป็นประสาทนะรวมอยู่ในรูปในกายนั่นด้วยมันไม่ใช่กายล้วนๆเหมือนก้อนหินมันเป็นกายชนิดที่มีความรู้สึกเป็นประสาทรวมอยู่ด้วยแล้วมันยังมีอะไรประกอบอยู่ในส่วนที่เป็นรูปมีลักษณะอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนี้มีภาพมีอาการมีเคลื่อนไหวมีอะไรอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ารูปนั่นด้วยเอาละรวมทั้งหมดเรียกว่ารูปคือส่วนที่เป็นร่างกายและมีส่วนสำคัญที่สุดรวมอยู่นั้นคือประสาทเป็นประสาทที่สามารถรับสัมผัสได้ทั้ง5ทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย5ทางส่วนรูปนี่มันมี5ทางไม่เลยไปถึงใจ ประสาททั้ง5ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ในกายนี่มันมีประสาททั้ง5มันเป็นที่ตั้งแห่งให้อุปาทานให้เกิดว่าตัวกู้ถ้าประสาทมันรู้สึกตามธรรมชาติมันโง่กู้รู้สึกนี่คิดดูดิประสาทรู้สึกได้เองตามธรรมชาติแต่ความโง่อวิชชามันก็ไปสวมว่ากู้เป็นผู้รู้สึกอย่างนี้ก็เอาประสาทนั่นแหละเป็นตัวกู้มันก็ถ้าเอากายล้วนๆนั่นแหละเป็นตัวกู้เรียกว่ารูปขันธ์นี่มันถูกทำให้มีอุปาทานยึดครองซะแล้วเป็นอุปาทานขันธ์จะแล้วคือมีตัวกูจะแล้วแต่ว่าจะมันเป็นขันธ์เฉยๆไม่มีอุปาทานก็ดีจะเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานยึดครองแล้วก็ดีรวมแล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์ทั้งนั้นรูปขันธ์ทั้งนั้นเลยรูปขันธ์มันจะเป็นขันธ์ล้วนๆก็ได้ขันธ์ที่อุปาทานยึดครองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราพูดกันนั้นจะหมายถึงอุปาทานขันธ์ถ้าเป็นขันธ์เฉยๆเป็นรูปขันธ์เฉยๆมันไม่มีเรื่อง ถ้าเป็นอุปาทานขันธ์ยึดถือว่ารูปเป็นของกูเมื่อไรแล้วมีอะไรมากระทําแก่รูปมันก็มีปัญหามีความเจ็บปวดของกูมีอะไรของกูเนี่ย
รู้ว่าเรื่องรูปขันธ์เป็นอย่างนี้คือร่างส่วนที่เป็นเนื้อหนังเป็นร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีคุณสมบัติเป็นประสาทรู้สึกอะไรได้นี่เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ข้อที่1ทีนี้ก็มาถึงส่วนนามที่มีอยู่4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นหลักที่จำกันง่ายๆว่าเวทนาเวทนาก็คือเมื่อมันรู้สึกรู้สึกมันรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทก็ได้ภาษาบาลีจำไว้ง่ายๆจำไว้ง่ายๆภาษาบาลีมันง่ายเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกเนี่ยก็เรียกเวเทติเมื่อใดมันทำหน้าที่เวเทติเมื่อนั้นเป็นเวทนาเมื่อใดมันทำหน้าที่สัญชานาติเมื่อนั้นมันเป็นสัญญาเมื่อใดมันทำหน้าที่สังคโรติเมื่อนั้นมันเป็นสังขารเมื่อใดมันทำหน้าที่วิชานาติเมื่อนั้นมันเป็นวิญญาณถ้าใครเคยเรียนบาลีมาแล้วจำง่ายที่สุดเป็นเวทนาเมื่อมันทำหน้าที่เวเทติเป็นสัญญาเมื่อมันทำหน้าที่สัญชานาติเป็นสังขารเมื่อมันทำหน้าที่สังคโรติเป็นวิญญาณเมื่อมันทำหน้าที่วิชานาติคนที่ไม่เคยเรียนบาลีมันยุ่งยากหน่อยแต่ก็พอเห็นข้าวเงื่อนมันมีรูปศัพท์เหมือนกันเวเทติมันเวทะคือรู้อารมณ์นั่นเวเทติก็เกิดเวทนาสัญชานาติก็คือสัญญาเกิดความรู้ทั่วถึงว่าเป็นอย่างไรแล้วสังคโรติสังขระสังขระเนี่ยก็คือสังขารนักธรรมนาทีวิชานาติก็คือวิกับยาเป็นวิญญาณคนที่รู้บาลีจำสี่คำนี้ไว้ดีๆมันง่ายที่สุดนะว่าเวเทติก็เวทนาสัญชานาติก็สัญญาสังคโรติก็สังขารวิชานาติก็วิญญาณทีนี้ก็ดูกันที่เวทนา เวเทติก็เป็นเวทนาจิตมันทำหน้าที่นี้ได้เองตามธรรมชาติของจิตก็บอกแล้วข้างต้นว่าจิตทำอาการหรือหน้าที่หรือลักษณะได้4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทำหน้าที่นี้เรียกว่าเวทนาคือรู้อารมณ์ที่มากระทบนั่นทำได้เองเวทนานี่ก็แจกไปตามรสชาติของสิ่งที่มากระทบเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่แล้วก็เหมือนกันแหละเป็นเวทนาเหมือนกันแหละเวทนาเหมือนกันหมดที่นี่มันก็มีอยู่ว่าถ้าเวทนานั่นมันมีความโง่ว่าตัวกู้เข้าไปจับช่วยเอามันก็ว่ากู้เวทนากูเป็นผู้ทำเวทนากูรู้สึกต่อเวทนาพูดภาษาดื้อๆทื่อๆว่ากู้เวทนาก็แล้วกันไม่ใช่เวทนาของเวทนาตามธรรมชาติของเวทนาคือตามธรรมชาติของจิตที่มันรู้จักเวทนาได้โดยตัวมันเองคือจิตน่ะมันทำหน้าที่เวทนารู้เวทนาแต่นี้อวิชชาหรือความโง่เข้าครอบงำเข้าสิงเอาเป็นอุปาทานกู้ต่างหากล่ะกู้ต่างหากที่เวทนาไม่ใช่เวทนาตามธรรมชาติของจิตเวทนาอย่างนี้เรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์เช่นเดียวกับรูปขันธ์ถ้ามีอุปาทานเข้าไปยึดครองก็เรียกว่ารูปูปาทานขันธ์ไอเวทนาล้วนๆนี่ก็เหมือนกันถ้ามีอุปาทานยึดครองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวทนูปาทานขันธ์เมื่อเกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ผู้เวทนาแล้วไอเวทนานั้นก็กลายเป็นเวทนูปาทานขันธ์ถ้ามันรู้สึกอยู่ตามธรรมชาติมันก็เป็นเวทนาขันธ์เฉยถ้าอุปาทานเขาปนอยู่อย่างแน่นแฟ้นก็เรียกว่าเวทนูปาทานขันคือเวทนาขันที่มีอุปาทานเข้าไปจุดจับช่วยเอาแล้วนี่รู้กันไว้ดีมันมีสองเสมอคือรูป
กับรูปูปาทานขันธ์เวทนากับเวทนูปาทานขันธ์สัญญากับสัญญูปาทานขันธ์สังขารกับสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณกับวิญญาณูปาทานขันธ์มันมีเติมคำว่าอุปาทานขันธ์ก็ไปข้างท้ายแล้วครับหมายความว่าขันธ์นั้นถูกยึดถือด้วยอุปาทานแล้วในเรื่องเวทนานี่มันก็ไอความโง่ที่มีอยู่ปรุงขึ้นมาเป็นตัวกูเวทนากูรู้สึกเวทนาแล้วโง่ต่อเวทนานั่นก็เป็นของกูเวทนาเป็นตัวกูเวทนาเป็นของกูอย่างนี้เรียกว่าเวทนูปาทานขันถ้ามันยังเป็นเพียงเวทนาเฉยๆไม่มีเรื่องยังไม่มีเรื่องยังไม่เจ็บปวดหรือไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายอะไรแต่พอมันเป็นเวทนูปาทานขันธ์แล้วก็ได้การทุกข์ก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นสุข นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์เมื่อจิตทำหน้าที่รู้สึกผลของอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์เอาที่นี้ไปที่สองเรียกว่าสัญญาเรื่องของใจเรื่องที่สองเรียกว่าสัญญาสัญชานาติสัญญานี่ก็จิตทำได้เองจิตสามารถทำได้เองต้องไม่มีโดยไม่ต้องมีตัวตนเมื่อมันเสวยเวทนาหรือว่าเมื่อมันสักว่ามากระทบเช่นรูปมากระทบตาเป็นต้นก็มีสัญญาจำได้เองว่าเป็นอะไรหมายมั่นได้ว่าเป็นอะไรฉันเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นก้อนหินเห็นอะไรมีสัญญาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สำคัญว่าเป็นอย่างนั้นสัญญานั่นแหละตามธรรมชาตินั่นแหละมันรู้สึกได้เองอย่างนั้นไม่ต้องมีตัวกู้เข้ามาเป็นผู้รู้สึกแต่ตามธรรมชาติธรรมดาของคนที่ไม่รู้มันก็มีตัวกู้เกิดขึ้นรู้สึกว่ากู้ต่างหากที่สัญญากู้ทำสัญญาตัวกู้ทำสัญญาจำได้หมายรู้และหมายมั่นนี่เป็นจิตทำได้เองในส่วนสัญญาแต่ว่ามันมีอุปาทานเข้าไปครอบงำจิตจึงสำคัญเป็นตัวกู้ผู้ทำสัญญามีตัวกู้อีกอันหนึ่งเข้ามาสัญญาเข้ามาเป็นผู้ทำสัญญาจะเรียกว่าตัวจิตเองมันเป็นตัวกู้หรือว่ามีตัวกู้ต่างหากมาทำให้จิตรู้มันก็มีผลเท่ากันล่ะคือมันเกิดตัวกู้ขึ้นมาก็เรียกว่าสัญญูปาทานขันธ์ไอ้สัญญาขันธ์นี่แจกเป็นตามคุณสมบัติของมันคือว่าเป็นไอ้ตามลักษณะที่เข้ามาเกี่ยวข้องตามอาจนะภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นี่ก็เรียกว่ารูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาผัสสะสัญญาธรรมสัญญาสัญญานี่แจกเป็น6อย่าง ตามสิ่งที่เข้ามากระทบแจกไปตามนั้น สัญญาความรู้สึกอย่างนี้และอุปาทานะที่เป็นสัญญูปาทานขันธ์คือมันมีความรู้สึกว่ามีตัวกู้เป็นผู้สัญญาสัญญาเฉยๆก็เป็นตามธรรมชาติแต่ถ้ามีอุปาทานก็ไปยึดครองมันก็เป็นสัญญูปาทานขันธ์เป็นตัวกู้ผู้ทำสัญญานี่เป็นคู่ขึ้นมาอีกแล้วสัญญาอย่างหนึ่งสัญญูปาทานสัญญาขันธ์อย่างหนึ่งสัญญูปาทานขันธ์อย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามของฝ่ายใจนะก็คือสังขารสังขารขันธ์ถ้านับแต่ฝ่ายใจก็เป็นเรื่องที่สามนับทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่สี่สังขโรติแล้วก็สังขาสังขาสังขาโรสังขาราจิตคิดนึกได้เองอีกตามธรรมชาติของจิต แต่อุปาทานทำให้เกิดความรู้สึกกู้คิดไม่ใช่จิตคิดตามธรรมชาติมันก็เกิดตัวกู้เข้ามาครอบงำเอาสังขารด้วยความคิดนั่น เป็นตัวกูคิด หรือเป็นความคิดของกูก็ตาม
ให้สังขารอย่างนี้แจกไปตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆจึงเกิดเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤตสังขารแจกเป็นสามตามคุณค่าของสิ่งที่มากระทบมันก็เป็นสังขารขันธ์และสังขารูปาทานขันธ์เป็นคู่หนึ่งอีกเป็นเรื่องอีกเรื่องของสังขารนี่เรื่องที่สี่ของใจนะหรือเรื่องที่ห้าของทั้งหมดวิญญาณขันธ์เมื่อทำวิชานาติคือรู้แจ้งต่ออารมณ์นั่นๆโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็เป็นวิญญาณขันธ์มันทำได้เองเพราะว่าตามันมีประสาทตารูปที่มากระทบได้เองหูมีประสาทหูรู้เสียงที่มากระทบได้เองจมูกมีประสาทจมูกรู้สิ่งที่มากระทบจมูกได้เองลิ้นก็มีประสาทลิ้นรู้รสได้เองผิวกายก็มีประสาทกายมันก็รู้ได้เองที่จิตมันก็มีส่วนที่รู้ทำนองประสาทอย่างนั้นแต่ก็ไม่เรียกประสาทก็มีมันจิตหรือใจก็ตามมันก็รู้ได้เองนี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์มันรู้ได้ตามธรรมชาติของมันเองแต่ก็มีอวิชชาทำให้เกิดอุปาทานว่ากูเช่นตาเห็นรูปมันก็ว่ากูเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันก็ว่ากูได้ยินเสียงไม่ใช่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นมันก็กู้ได้กลิ่นลิ้นได้รสมันก็กู้ได้รสกายได้สัมผัสทางผิวกายมันก็กู้สัมผัสผิวกาย ใจรู้สึกธรรมารมณ์มันก็รู้สึกกู้รู้สึกธรรมารมณ์ วิญญาณนี่ก็แจกไปตามอายตนะภายในจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะจีวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนี่สังเกตด้วยดีนะว่ามันแจกกันอย่างไรถ้ารูปนี่ก็ไม่ต้องแจกก็ได้หรือถ้าแจกก็ละเอียดมากมายเป็น28เป็นอะไรกันต่างๆรวมความว่ารูปอย่างเดียวก็พอถ้าเวทนาก็แจกเป็นสุขทุกข์อทุกขมสุข3สัญญาก็แจกไปตามอาจนะภายนอกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะธรรมารมณ์สังขารก็แจกไปตามคุณค่าคุณสมบัติเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤต วิญญาณก็แจกไปตามอาจนะ ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องทั้ง4เรื่องนี้ที่เป็นของใจว่ามันรวมเรียกว่าใจมีอาการแสดงได้4อย่างหรือ4บทบาทมันจึงมีคำว่าสัญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี่คือขันธ์5เมื่อไม่ถูกยึดถือเอาโดยอุปาทานเรียกว่าขันธ์5เมื่อถูกยึดถือเอาโดยอุปาทานก็เรียกว่าอุปาทานขันธ์5เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงยิ่งกว่าจริงทุกวันตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้จักเพราะเราอยากจะรู้จักแต่เพียงชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นขอมารู้กันเสียใหม่รู้จริงๆลงไปที่ว่ารูปนั่นคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆ ก็ให้รู้สึกรู้จักด้วยจิตหรือว่าถ้าเมื่อมันได้เป็นตัวกู้เสียแล้วไม่ใช่ขันตามธรรมชาติเสียแล้วก็ให้มันรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอุปาทานขันเสียแล้ว ก็จะไม่เสียทีที่เราสวดกันทุกวันอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์ถ้ายังเป็นขันเฉยๆยังไม่เป็นทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดมันเป็นเพียงว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพอเอาเป็นอุปาทานขันแล้วมากัดหัวใจทันทีเป็นทุกข์ที่เจ็บปวดเรียกว่าทุกขอริยสัจ ถ้ามันเป็นเพียงมีลักษณะทุกข์ยังไม่กัดนี่ก็เรียกว่าทุกขลักษณะขันธ์ทั่วๆไปธาตุทั่วๆไปยังไม่ได้ถูกยึดถือเอาเป็นตัวตนมันก็เป็นตามธรรมชาติเรียกว่ามีทุกขลักษณะยังไม่กัดให้เจ็บปวดแต่พอไปจับเอามาเป็นตัวกูของกูมันกลายเป็นทุกขอริยสัจคือกัดให้เจ็บปวด
แม้แต่ความทุกข์มันก็ยังมีความหมายสองอย่างทุกขลักษณะมันมีลักษณะความทุกข์เห็นได้ว่าเป็นทุกข์ทนยากจริง ถ้าว่ามันได้จับเอาด้วยอุปาทานแล้วมันกลายเป็นทุกข์ที่เจ็บปวดขึ้นในความรู้สึกของใจนี่เป็นทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกขอริยสัจคือความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจนี่เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าคนรู้จักขันธ์ห้ากันมาก่อน ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะคนก็รู้จักขันธ์ห้าอย่าเข้าใจเอาเองว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งสอนเรื่องขันธ์ห้าอย่างนั้นขันธ์ห้าอย่างนี้ ขันธ์ห้าเป็นอย่างไรเรียกกันเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้านั่นน่ะเขารู้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่เขาไม่รู้ว่าขันธ์ห้านั่นเป็นอนัตตาคนเหล่านั้นก่อนนั้นเอาขันธ์ห้าเป็นอัตตาเป็นมีตัวกูเป็นอัตตาเสมอไปแต่อาการแห่งขันธ์ทั้งห้าล้วนๆเขารู้จักกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเห็นได้ง่ายๆเช่นพอพระพุทธเจ้ามาสอนปัญจวัคคีย์ท่านไม่ต้องมาสอนว่าขันธ์ว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรไม่ต้องสอนเห็นไหมเนี่ยที่สวดธรรมจักรนั้นก็รู้กันอยู่แล้วโผล่ขึ้นก็บอกว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตลักขณสูตรพูดติดไปอนัตตลักขณสูตรมาถึงก็พูดว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่ารูปคืออะไรอย่างไรเวทนากันอย่างเขารู้กันอยู่แล้วแต่มันรู้ผิดรู้เป็นอัตตาไปเสียพระพุทธเจ้าก็มาบอกแค่เพียงว่ารูปเป็นอนัตตารูปอย่างที่แกรู้รู้อยู่นั่นน่ะที่แกว่าเป็นอัตตานั่นเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาอย่าเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่รู้มันรู้แต่มันรู้ผิดมันรู้มันรู้ว่าเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาจนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นจึงจะมาสอนให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาพูดอย่างนี้มันก็เสี่ยงต่อการถูกด่าเพราะมีคนบางคนเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นเขายกย่องพระพุทธเจ้าจนลืมตัวไปเองจะให้รู้อะไรเสียหมดเพิ่งมารู้เมื่อมาสอนเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดนี่เรามาสังเกตเห็นว่าโอ้เขารู้กันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันรู้ผิดมันรู้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอัตตาขันธ์ห้าเป็นอย่างไรนะมันรู้แล้วแล้วเอาเป็นอัตตาพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นอนัตตาเนี่ยมันจึงเปลี่ยนตรงกันข้ามนี่ก็ควรจะรู้กันไว้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วแต่รู้จักผิดรู้จักเป็นอัตตาไปเสียอย่างที่เรารู้เป็นตัวกู้นะอย่างที่เราทุกคนรู้ตามธรรมชาติที่ไม่ได้เรียนธรรมะพอตาเห็นรูปก็ว่ากูเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ว่าหูว่ากูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็ว่ากูได้กลิ่นนั่นเอามาเป็นกูอย่างนี้ทั้งหมดที่มาพอเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนั่นก็เป็นตัวกู้เสียไปเสียหมดกู้เวทนากู้สัญญากู้สังขารกู้วิญญาณคือกู้ทำหน้าที่นั่นแล้วก็ทำเป็นของกู้ซะด้วยมันก็เลยเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีก ไอ้ที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก็ว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้านี่มันก็เกิดดับเกิดดับที่จะเรียกได้ว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อรูปมันทำหน้าที่ของรูปฉันตาเห็นรูปหูฟังเสียงกระตานี่ก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดถ้ามันไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับไปดับไปเป็นธาตุอยู่ยังไม่เป็นขันธ์เวทนาก็เหมือนกันเมื่อมันไม่ทำหน้าที่เวทนาอยากรู้สึกอะไรมันก็ยังไม่มีเวทนาขันพอทำหน้าที่รู้สึกอะไรก็เป็นเวทนาขันในเมื่อมันไม่ทำหน้าที่เป็นเวทนาขันมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไอ้ธาตุอย่างนี้บางคนจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะไม่เคยได้ยินแต่ธาตุดินน้ำลมไฟนั่นก็เหมือนกันแหละมันเมื่อมันไม่ทำหน้าที่รูปขันก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟ
เมื่อเวทนายังไม่ทำหน้าที่เวทนามันก็เป็นธาตุเป็นเวทนาธาตุและมีสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุซึ่งไม่เคยได้ยินกันนั่นเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุไม่เคยได้ยินกันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเช่นเดียวกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อไม่ทำหน้าที่เป็นรูปขันธ์ก็เป็นสักว่าธาตุทั้งสี่นั่นเมื่อไม่ทำหน้าที่เวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาธาตุพร้อมอยู่ตามธรรมชาติหรือสัญญาธาตุตามธรรมชาติสังขารธาตุตามธรรมชาติวิญญาณธาตุตามธรรมชาติเมื่อไม่ทำหน้าที่ก็ยังไม่เรียกว่าขันธ์แต่เมื่อทำหน้าที่ก็เรียกว่าขันธ์มันรู้ไว้เสียว่ามันไม่ได้ตายมันไม่ต้องตายมันมีอยู่ในฐานะเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่พอทำหน้าที่ขึ้นมาก็เรียกว่าขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ทำหน้าที่แล้วมีความโง่เข้ามายึดถือเอาเป็นตัวกูของกูมันก็กลายเป็นรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันนี่แหละจะเป็นทุกข์และจะเป็นตัวทุกข์ เมื่อไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นธาตุพอทำหน้าที่ก็เป็นขัน ทีนี้ก็มาดูชัดให้ชัดลงไปว่ามันเป็นขันห้านั่นเป็นอย่างไรเมื่อทำหน้าที่ตามธรรมชาตินั้นมันทำหน้าที่อย่างไรก็บอกแล้วว่าเมื่อทำหน้าที่จึงจะเป็นขันที่มาดูกันให้เห็นชัดว่ามันทำหน้าที่อย่างไรจึงเกิดเป็นขันขึ้นมามันก็ทำหน้าที่ทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมันทำหน้าที่อย่างไรเราจะพูดไปทีละอย่างเป็นรูปเวทนาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผุดทัพพะเป็นธรรมารมหกหมวดนั่นหมวดแรกรูปตาเป็นรูปเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ทั้งระบบประสาทนี่ว่ารูปขันธ์ในภายในเพราะมันอยู่ข้างในคือตาแล้วก็มันมีประสาทคราวนี้มันถึงกับรูปข้างนอกคือรูปที่จะเห็นด้วยตาที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะนั่นก็เป็นขันธ์ภายนอกเป็นรูปขันธ์ภายนอกรูปขันธ์ภายในคือตารูปขันธ์ภายนอกคือรูปที่เห็นด้วยตาพอตากับรูปมาถึงกันเข้ามันก็เกิดรูปขันธ์ครบมันมีรูปขันธ์ทั้งภายนอกภายในเมื่อรูปขันธ์ภายนอกภายในถึงกันเข้าประสาททำหน้าที่มันก็เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งรูปนั้นนี่ลำดับมันเป็นอย่างนี้นะเธอเข้าใจดีๆว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกถึงกันเข้าเกิดรูปขันธ์โดยสมบูรณ์ทีนี้เพราะอายตนะสองฝ่ายถึงกันเข้านี่จึงเกิดวิญญาณขันธ์นี่วิญญาณขันธ์มาเกิดอันดับที่สองอย่างนี้ทั้งที่เรียงลำดับไว้อยู่ที่ห้าสุดโต่ง อย่างบาลีว่าจะคุณจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชติวิญญาณังเขามีรูปอมีตากับรูปอาศัยกันจึงเกิดจักษุวิญญาณบาลีมีชัดๆอย่างตาอาศัยกันข้ากับรูปย่อมเกิดจักษุวิญญาณไอ้ตาสองไอ้ตากับรูปมันเป็นรูปขันธ์ถึงกันข้าวเกิดจากสุวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์อย่าฟังแต่เสียงสิลองนึกถึงไอ้ความจริงที่มันไม่อยู่จริงเมื่อมันกระทบเมื่อตากระทบรูปมันเกิดการเห็นทางตาเรียกว่าวิญญาณขันธ์ทีนี้มันก็มีการจำรูปนั้นได้ว่ารูปอะไรแล้วหมายมั่นว่าเป็นรูปอะไรรูปอะไรต้นไม้ต้นไม้ก้อนหินก้อนดินคนหญิงชายสัตว์อะไรก็ตามมันจำได้ว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็มันหมายมั่นว่าเป็นรูปอันนั้นนี่เรียกว่าสัญญาขันธ์เกิดแล้วมันเป็นสัญญาขันธ์ส่วนที่จำได้
ชั้นนี้เท่านั้นก็เป็นสัญญาขันธ์ทีนี้มันก็รู้สึกผลที่มากระทบเช่นสวยแล้วสบายตาไม่สวยไม่สบายตารู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เกิดสัญญาชนิดจำได้ก่อนแล้วก็มาเกิดเวทนาขันธ์มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าใจก็จะไม่ฟั่นเฟืออะไรเมื่อเกิดเวทนาขันธ์รู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่อะไรอยู่ข้างในแล้วมันมีวิญญาณขันธ์ส่วนมโนวิญญาณขันธ์สัมผัสที่เวทนานั่นอีกทีหนึ่งอ้าวเลยวิญญาณขันธ์เกิดอีกทีหนึ่งแต่เป็นฝ่ายมโนรู้จักสัมผัสลงที่เวทนาขันธ์แล้วมันก็เกิดไอ้ความคิดนึกหมายมั่นถึงที่สุดในเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นปุริสสัญญาอิทธิสัญญาอัตตสัญญาอะไรก็สุดท้ายอัตตสัญญาเนี่ยสำคัญมากเป็นสัญญาขันธ์ที่รุนแรงถึงหมายมั่นไม่ใช่เพียงแต่จำได้ว่ารูปอะไรแล้วมันก็เกิดความคิดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งนั้นเกี่ยวกับเวทนานั้นว่ากูจะทำอะไรกูจะหามาอย่างไรกูจะได้ว่าอย่างไรกูจะกินอย่างไรจะใช้อย่างไรจะบริโภคเป็นความคิดปรุงเป็นสังขารขันธ์นี่ตอนนี้ก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำอะไรต่อไปเพียงแต่ที่เป็นขันธ์นี่มันก็เป็นกลไกที่ซับซ้อนที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีที่จะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งคอยฟังให้ดีคอยฟังให้ดีพ ออายตนะนอกในถึงกันข้าวก็เรียกว่าเกิดรูปขันธ์เพราะรูปขันธ์นอกในถึงกันข้าวเกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งทางอายตนะนั้นนั่นเป็นทางตารู้ทางตารู้แจ้งทางตาเป็นจักษุวิญญาณนี่ยกตัวอย่างทางตาก่อนทีนี้ก็เกิดความจำได้ไหมรู้ว่ารูปอะไรเป็นต้นสัญญาขันสัญญาขันจำได้เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็รู้สึกผลของการที่มันมากระทบนั่นเป็นรู้สึกสุขหรือทุกข์พอใจหรือไม่พอใจก็เรียกว่าเวทนาขันได้เกิดขึ้นไอเวทนาขันเกิดขึ้นนี่มันก็เกิดสัญญาหมายมั่นในสัญญานั่นอย่างรุนแรงอีกทีหนึ่งหมายมั่นในอารมณ์นั่นสุขทุกข์อะไรก็ตามหมายมั่นอย่างรุนแรงอีกทีไม่ใช่เรื่องจำเฉยๆฟังให้ดูให้ดีนะมันมีอยู่สองสัญญานะสัญญาทีแรกเกิดขึ้นจำได้ว่าเป็นอะไรแล้วมันก็เกิดเวทนา มันเกิดสัญญาจำได้เป็นอะไรแล้วมันก็เกิดเวทนาที่ผลของการกระทบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พอใจหรือไม่พอใจแล้วมันหมายมั่นไอ้เวทนานั่นอีกทีหนึ่งนี่ตอนนี้ที่มันจะเกิดสัญญาชนิดร้ายกาจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นจริงจังกระทั่งเป็นตัวตนเป็นอัตตะสัญญา หรือว่าถ้ามันเกิดในฝ่ายดีมันก็เป็นฝ่ายรู้เป็นฝ่ายนิจจสัญญาอนัตตสัญญาถ้าเป็นฝ่ายโง่ก็เป็นนิจจสัญญาเป็นอัตตสัญญา นี่เรียกว่าสัญญาขันธ์ชั้นลึก เวทนานั้นถูกมโนวิญญาณสัมผัสอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิญญาณทางมโนแล้วจึงเกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ถ้าเข้าใจก็คงจะเข้าใจเมื่อพูดว่ามันจะเกิดรูปขันธ์แล้วมันก็เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งที่นั่นแล้วมันเกิดสัญญาขันธ์จำได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เกิดรู้ผลของการกระทบนั่นเรียกว่าเวทนาขันธ์แล้วก็สัญญามั่นหมายในเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเป็นสัญญาขันธ์ชั้นลึกแล้วมันก็เกิดมโนสัมผัสเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเรียกมโนวิญญาณในส่วนที่เกี่ยวกับรูป
นี่มันก็เกิดสังขารเกิดความคิดถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องโดยประการทั้งปวงจึงต้องขอร้องเป็นอันมากขอร้องในข้อนี้ว่าสำคัญที่สุดที่ขอให้ศึกษารู้จักตัวจริงของมันอย่าเพียงแต่ฟังเสียงที่มันเกิดขันห้านั่นเราจะเห็นได้ว่ามันมีอาการอย่างนี้ถ้าเราจะเอาแค่สั้นๆรุ่นๆก็ได้คือว่าพอเกิดตากระทบรูปเป็นต้นก็เกิดรูปขันธ์สองอย่างนี้ถึงกันข้าวเกิดวิญญาณขันธ์แล้วก็มีผัสสะในขณะนั้นแล้วก็เกิดเวทนาขันธ์รู้อารมณ์รู้สึกรสของอารมณ์ถูกใจไม่ถูกใจสุขหรือทุกข์แล้วก็สัญญามันหมายลงไปว่าเป็นตัวตนของตนอะไรทำนองนี้แล้วก็เกิดความคิดเป็นสังขารขันธ์มันก็ครบ5ขันธ์นี่วิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ตอนต้นทีมาทำหน้าที่ตอนกลางอีกทีนึงสัญญาขันธ์ก็เหมือนกันทำหน้าที่ตอนต้นจำได้ไหมจำได้เท่านั้นอีกทางนั้นน่ะครั้งซึ่งก่อนมาหมายรู้สำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรทีหนึ่งวิญญาณขันธ์เกิดอย่างน้อย2หนใน1กรณีสัญญาขันธ์เกิดอย่างน้อย2หนใน1กรณีนี่ทำให้เกิดการเรียงลำดับลำบากก็จะเรียงไว้ตามที่ว่ามันมีลำดับอย่างไรส่วนวิญญาณนั้นเรียงไว้สุดท้ายเพราะมันเกิดตรงไหนก็ได้ นี่หมวดรูปที่ทำได้ด้วยตาก็เกิดขันธ์ได้ครบทั้ง5หรือ6 7อาการถ้ามันซ้ำกันแล้วก็มีในหมวดรูปมันก็เกิดได้อย่างนี้ หมวดเสียงหมวดกลิ่นหมวดรสหมวดผัสสะภะหมวดธรรมารมณ์มันก็เกิดได้อย่างนี้ ลองพูดเรื่องหมวดเสียงต่อไปหูอยู่ข้างในเป็นอายตนะภายในเสียงเป็นของข้างนอกเป็นอายตนะภายนอกนี่เป็นรูปขันธ์พอมันมาถึงกันข้าวไปทำหน้าที่ของมันก็เกิดรูปขันธ์ถ้ามันทำหน้าที่ของมันจึงเรียกว่ามันเกิดมันเกิดหูก็เกิดเสียงขึ้นมาแล้วเมื่ออยู่ตามธรรมดาไม่มาทำหน้าที่ก็เรียกว่าธาตุหูธาตุเสียงไปทั้งเองแต่เดี๋ยวนี้พอมาทำหน้าที่ก็เกิดเป็นรูปประขันเป็นขันขึ้นมา เมื่อหูกับเสียงถึงกันข้าวมันก็เกิดวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณแล้วมันก็จะเกิดสัญญาจำเสียงนั้นได้ว่าเสียงอะไรมันก็เกิดเวทนาว่าสบายแก่หูหรือไม่สบายแก่หูมันสำคัญมันหมายได้ทีหนึ่งว่าเป็นเสียงของอะไรเสียงของหญิงเสียงของชายเสียงคนที่รักกันหรือเสียงของศัตรูมันสำคัญมันหมายอย่างนี้แล้วก็มันก็มโนจะสัมผัสอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะเกิดสังขารคือความคิดเป็นสังขารขันธ์คิดอย่างไรเกี่ยวกับเสียงที่ได้เข้ามากระทบหูนั้นเกิดขันธ์ห้าครบทั้งห้าแต่บางขันธ์เกิดสองหนหรือจะให้มากกว่าสองหนก็ได้แล้วแต่เราจะพิจารณาจะแยกแยะมันจะ เป็นอันว่าอย่างน้อยมันครบทั้ง5ขันธ์ช่วยจำให้ดีๆว่าเมื่ออายตนะภายนอกกับภายในกับภายนอกถึงกันเรียกว่ารูปขันธ์เกิดมีผลให้เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งแล้วก็จะเกิดสัญญาว่าเป็นเสียงอะไรแล้วมันก็จะเกิดเวทนาในจากความรู้สึกนั้นๆพอใจหรือไม่พอใจแล้วมันหมายในเวทนานั้นแล้วก็เกิดความคิดเกี่ยวกับเวทนานั้น มีเรื่องหมวดเสียง ที่หมวดกลิ่นอย่างเดียวกันอีกมันเกิดทั้ง5อย่างหรือทั้ง7อย่างอย่างที่ว่าเหมือนกันเท่ากันแหละเสียงแล้วก็กลิ่นจมูกคือรูปภายในกลิ่นรูปภายนอกถึงกันเกิดวิญญาณทางจมูกฐานะวิญญาณมีสัญญาจำได้ว่ากลิ่นอะไรก็เป็นสังขารขันธ์มีเวทนารู้สึกพอใจไม่พอใจก็เป็นเวทนาขัน
สันสำคัญมันหมายกลิ่นว่ากลิ่นของอะไรจนกระทั่งกลิ่นก็ทางเพศกลิ่นหญิงกลิ่นชายกลิ่นอะไรไปนู่น แล้วก็มโนสัมผัสรสอร่อยของมันก็เกิดสังขารขันธ์ความคิดเกี่ยวกับการได้กลิ่นนั้นๆรูปเสียงกลิ่นและรสก็เหมือนกันรสลิ้นเป็นรูปขันธ์ภายในและรสที่มากระทบลิ้นเป็นรูปขันธ์ภายนอกมาถึงกันข้าวเกิดวิญญาณทางลิ้นรู้จักรู้สึกต่อรสนั้นเกิดวิญญาณขันธ์แล้วก็จำได้หมายรู้ว่ารสอะไรก็เป็นสังขารขันธ์รู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นเวทนาขันธ์จิตสำคัญมันหมายในเวทนานั่นอีกทีเป็นมโนวิญญาณในส่วนนี้ก็คือวิญญาณที่สองงวดจังหวะที่สองแล้วก็สังขารขันธ์เกิดความคิดขึ้นว่าจะจัดการอย่างไรกับรสอันนี้พอใจแล้วจะทำอย่างไรจะผลควายอย่างไรจะซื้อหาอย่างไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตานี่เรียกว่าสังขารขันธ์ต่อไปนั้นก็เกิดการกระทำกรรมต่างๆนานา นี่รสแล้วนะทีนี้โผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบทางผิวหนังกายนี่เป็นรูปขันธ์ภายในมีระบบประสาทโผฏฐัพพะที่เข้ามากระทบกายก็เป็นรูปขันธ์ภายนอกกระทบกันแล้วมันก็เกิดวิญญาณขันธ์คือรู้แจ้งในสิ่งที่มากระทบโดยผิวกายที่มีประสาทนะเรียกว่าวิญญาณขันธ์ จำได้ว่าที่มากระทบนั่นอะไรนับตั้งแต่ว่ามันแข็งหรือมันอ่อนหรือมันนิ่มหรือมันแล้วแต่เรื่องของมันนี่ก็เรียกว่ามันจำได้ว่ามันเป็นสัมผัสของอะไรที่เป็นโผฏฐัพพะของอะไรที่มาสัมผัสก็เกิดเวทนาพอใจหรือไม่พอใจเป็นเวทนาขันธ์มโนวิญญาณสัมผัสเวทนาขันธ์อีกทีหนึ่งรู้เป็นเวทนามีรสอย่างนั้นอย่างนี้นี่เวทนาขันธ์จังหวะที่สองแล้วมันก็มีสังขารขันธ์คิดนึกเกี่ยวกับโผฏฐัพพะอันนั้นตามที่สัญญามันบอกว่ามันเป็นโผฏฐัพพะของอะไรยิ่งเป็นโผฏฐัพพะระหว่างเพศเป็นโผฏฐัพพะจากหญิงโผฏฐัพพะจากชายอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งมีความหมายมากสังขารขันธ์ก็คิดไปได้มากจนไปทำกรรมก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกทีนี้ก็จะมาถึงอันสุดท้ายคือธรรมารมณ์คือใจอันนี้แปลกจากเขาทั้งห้าเพราะใจมันไม่ใช่รูปใจมันเป็นนามแต่มันก็ต้องอาศัยรูปประขันธรรมารมณ์ทั้งหลายมันมาจากไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะห้าอย่างแต่อดีตแต่ครั้งอดีตที่เคยมีมาแล้วมันเอามาคิดได้อีกมารู้สึกได้อีกแม้มันจะรู้สึกขึ้นมาใหม่มันก็เอาของอดีตมารู้สึกทั้งนั้นมันจึงมีรูปขันธ์ในอดีตมาเป็นอารมณ์ของมโนจึงมโนไม่จะเป็นใจเป็นนามก็ตามมาถึงเข้ากับรูปขันธ์นั้นเป็นภายอดีตมันเป็นอดีตนี่จึงว่ารูปขันธ์นั้นเป็นอดีตได้เกิดขึ้นแล้วเป็นรูปขันธ์มันก็เกิดมโนวิญญาณรู้สึกต่ออารมณ์นั้นแล้วเกิดสัญญาจำได้หมายมันว่าเป็นเรื่องของอะไรมีความหมายอย่างไรเกิดเวทนารู้สึกพอใจไม่พอใจเกี่ยวกับอารมณ์ในอดีตนั้น มโนวิญญาณสัมผัส ความหมายหรือคุณค่า หรือความรู้สึกของเวทนานั่นอีกทีหนึ่งก็เป็นมโนวิญญาณส่วนนี้ก็เกิดความคิดเป็นสังขารขันธ์ขึ้นมาสำหรับทำกรรมต่อไปนี่มันแปลกอยู่ที่ว่าในส่วนไอ้ที่เป็นรูปขันธ์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายมันมีอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าที่มันเป็นมโนเป็นเรื่องของมโนของธรรมารมณ์มันอาศัยอดีตอาศัยรูปขันธ์อดีต มันก็มีรูปขันธ์ครบเหมือนกัน
นี่จะเห็นได้ว่าจะด้วยเรื่องตาก็ได้หูก็ได้จมูกก็ได้ทั้งหกเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องละเรื่องจะเกิดขันห้าได้ทั้งนั้นหรือจะขยายออกไปเป็นขันห้าที่มันมีซ้ำบ้างนับจำนวนได้ทั้งเจ็ดขันอย่างนี้ก็มีก็มีสัญญาสองหนมีวิญญาณสองหนแต่แล้วมันก็มีขันห้าครบได้ทั้งเรื่องทางตาเรื่องทางหูเรื่องทางจมูกเรื่องทางลิ้นเรื่องทางกายเรื่องทางใจนี่คือเรื่องขันห้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจบอกว่าเรื่องสำคัญลึกซึ้งละเอียดละออสำคัญมากจนพอจะพูดฝนก็ตกมันเป็นเรื่องสำคัญแต่เราไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญขอร้องอย่างยิ่งว่าเรื่องขันห้านี่มันเป็นเรื่องสำคัญหัวใจพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จักก็โง่เห็นเป็นอัตตาก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้แหละแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจจำได้แต่ชื่อท่องกันวันละหลายหนแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันน่าเศร้าบางทีก็น่าเวทนาน่าสงสารไปเสียอีก ให้สรุปความได้ว่า ขันห้าที่จะจัดเป็นห้าอาการหรือเพราะมีซ้ำอีกสองเป็นเจ็ดอาการก็ตามใจมันเกิดได้ทั้งที่ตาทั้งที่ตาเห็นรูปทั้งที่หูฟังเสียงทั้งจมูกได้กลิ่นทั้งลิ้นได้รสทั้งกายสัมผัสทางผิวหนังจิตสัมผัสทางธรรมารมณ์นั้นเรื่องอายตนะภายนอกภายในมันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เมื่อมันทำหน้าที่แล้วมันเกิดขันธ์ทั้งห้าขึ้นมาจากอายตนะทั้งหกนั่นแหละนี่ขอให้จำข้าวอย่างนี้ไว้แล้วไปทบทวนอยู่เสมอทุกบ่อยๆให้เข้าใจจนได้อย่าปล่อยให้มันลืมไปเสียอีกเข้าใจแล้วไปทบทวนกันใหม่ไล่ไปทางตามลำดับเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องตานะเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องหูจะเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องจมูกเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องลิ้นเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องผิวกายเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องใจเกิดเบญจขันธ์ได้อย่างไรมันมีหกแล้วเกิดได้ทุกทั้งทุกอย่างอย่างละห้าละห้าอย่างน้อย30นี่รู้เถอะมันจะได้เกิดได้ทั้ง30นะเพราะมันมีหกอายตนะอายหนึ่งอายตนะก็เกิดได้ห้าขันธ์ห้าคูณหกก็ได้30เป็นเรื่อง30จะจำแนกโดยรายละเอียด จำแนกย่อๆก็เป็น5ขันธ์เท่านั้นแต่ถ้ามันจะทำอยู่จริงครบทั้งทุกอายตนะมันเป็น30นั่นเกิดอุปาทานขันธ์อย่างไรทีนี้เกิดขันธ์เฉยๆนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วยกเกิดขันธ์เฉยๆที่จะกลายเป็นอุปาทานขันธ์อย่างไรก็เพราะความโง่คืออวิชชาให้เกิดอุปาทานไปยึดเอาว่าเป็นเรื่องของตัวกูไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมันทำได้เอง ตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันทำของมันได้เองอย่างนั้นแหละรู้สึกเป็นขันธ์ทั้งห้าอย่างนั้นก็เรียกขันธ์ห้าแต่ในนี้ความโง่ที่มาจากสัญญาขันธ์นั่นน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูเป็นผู้กระทำเพราะสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูที่จะอยู่ที่จะตายมันจึงเกิดอาการกินอาหารแสวงหาอาหารต่อสู้ศัตรูวิ่งหนีศัตรูสืบพันธุ์สืบอะไรกันไปในความหมายที่จะคงไว้ซึ่งตัวกูไม่ให้ตัวกูสูญหายไปได้ ด้วยดีตัวกูแม้จะเป็นเพียงมายาแต่ว่าเป็นเรื่องมหาศาลเป็นเรื่องลึกลับที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่บรรดาในสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปเพราะมันมีความหมายแห่งตัวกูทุกชีวิตมันต้องการจะทำเพื่อตัวกูเพื่อความหมายแห่งตัวกู
รวมกันทั้งโลกทั้งจักรวาลมันเป็นเรื่องเท่าไหร่เป็นเรื่องมหาศาลนับไม่ไหวมาจากคำเพื่อตัวกูทั้งนั้นเห็นกับตัวกูแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นได้พูดมาแล้วในครั้งที่สองกับตัวความเห็นกับตัวนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มารู้จักว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากอายตนะหกทำหน้าที่แล้วก็เกิดขันห้าเป็นตัวขันล้วนๆเป็นตัวขันล้วนๆฟังให้ดีแล้วทีนี้มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันมีอวิชชาอุปาทานเข้าไปเอาตัวขันล้วนๆมาเป็นของกูเป็นรูปของกูเวทนาของกูเป็นรูปตัวกูรูปเป็นตัวกูเวทนาเป็นตัวกูสัญญาเป็นตัวกูสังขารเป็นตัวกูวิญญาณเป็นตัวกูที่โง่ขั้นที่สองรูปเป็นของกูเวทนาเป็นของกูสัญญาเป็นของกูสังขารเป็นของกูวิญญาณเป็นของกูนั่นจึงมีทั้งตัวกูและทั้งของกูตัวกูคือมันเป็นเสียเองเห็นว่าถ้าของกูนะมันเป็นมาสำหรับเป็นของกูเช่นว่ารูปร่างกายนี่ทำอะไรได้ก็เลยเอาร่างกายนี้เป็นตัวกูทีนี้เมื่อทำแล้วมันเป็นของกูกระทำเป็นการกระทำของกูอย่างนี้เรียกว่าของกูอัตตาเรียกว่าเป็นของกูอัตตนิยาอัตตาเป็นตัวกูอัตตนิยาเป็นของกูถ้าใครอยากจะจำคำบาลีจงจำคำสองคำว่าอัตตาคือตัวกูอัตตนิยาเป็นของกูเช่นจะเอาร่างกายนี้เป็นตัวกูก็ได้เป็นของกูก็ได้แล้วแต่ความโง่หรือแต่สิ่งที่แวดล้อมมันให้คิดไปอย่างไรให้มันคิดว่าร่างกายนี้ตัวกูก็ได้แล้วตัวกูนี่ของกูร่างกายของกูอย่างนี้ก็ได้มีความหมายให้เกิดผลอย่างเดียวกันคือเป็นทุกข์ให้ต้องเป็นทุกข์ตัวกูและของกู เนี่ยขันห้าล้วนๆไม่ถูกยึดถือก็เป็นขันห้าพอถูกยึดถือก็เป็นอุปาทานขันห้าถ้าคำว่าถ้าความรู้สึกว่ากูหรือของกูยังไม่เกิดขึ้นก็ยังเป็นขันล้วนๆไม่ค่อยมีความหมายอะไรมีแต่ลักษณะที่เป็นทุกข์แต่ยังไม่เจ็บปวดพอมีตัวกู้ของกู้ขึ้นมาก็เป็นภาระหนักเป็นของบีบคั้นกดดันเขาลนครอบงำอะไรเป็นทุกข์นั้นขันล้วนๆมีความทุกข์จะเพียงเป็นลักษณะแต่อุปาทานขันมีผลคือความเจ็บปวดเลยเป็นทุกข์ทรมานเลย เรามาพิจารณาดูกันให้ดีๆตาเห็นรูปเกิดรูปขันแต่เกิดความโง่ว่ากูเห็นรูปนี่มันต่างกันมากนะ ถ้ามันรู้สึกแต่เพียงว่าตาเห็นรูปมันก็ไม่มีเรื่องของกูแต่นี้มันมีกูเห็นรูปต่างหากทีนี้พอมันหูได้ยินเสียงเนี่ยมันว่ากูได้ยินเสียงนี่พอจมูกได้กลิ่นตามธรรมชาติรู้สึกตามธรรมชาติตามระเบียบของธรรมชาติมันว่ากูได้กลิ่นนี่เกิดความหมายเป็นของกูมีความคิดที่จะทำอะไรยุ่งไปหมดลิ้นได้รสมันก็ไม่ว่าลิ้นได้รสตามธรรมชาติกูได้รสขึ้นมากายได้สัมผัสผิวหนังมันก็ไม่ว่ากายสัมผัสผิวหนังกูสัมผัสผิวหนังใจรู้สึกต่อความรู้สึกธรรมารมณ์มันก็กูรู้สึกนี่จำคำว่าขันและอุปาทานขันว่าให้ดีแล้วก็ไปแจกลูกเอาเองได้เหมือนท่องสูตรคูณ ว่ารูปขันแล้วก็รูปูปาทานขันแล้วก็ว่าเวทนาขันแล้วก็เวทนูปาทานขันสัญญาขันแล้วเป็นสัญญูปาทานขันสังขารขันเป็นสังขารูปาทานขันวิญญาณขันเป็นวิญญาณูปาทานขันแถวหน้าแถวแรกไม่มีอุปาทานยังไม่กัดแถวหลังมีอูปูปูอูอูอูเข้าไปเป็นอุปาทานขันนี่กัดคือเป็นทุกข์
รู้ความแตกต่างระหว่างขันธ์กับอุปาทานขันธ์ให้ดีที่สุด ถ้าเรามองเห็นความจริงข้อนี้มองเห็นความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองอะรู้ได้โดยใจเองว่ามันไม่มีตัวกูมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเองแต่มีความโง่มีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานในที่สุดเข้ามาครอบงำมันเลยเปลี่ยนความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูนี่มันจึงเปลี่ยนจากขันธ์เฉยๆไปเป็นอุปาทานขันธ์ขันเฉยๆกลายเป็นอุปาทานขันคือถูกยึดครองโดยอุปาทานแล้วมันก็กัดเอา ขันเฉยๆยังไม่กัด ก็เห็นได้ว่าท่านรู้จักกันมาตั้งแต่คนมนุษย์มันรู้จักกันมาก่อนพุทธกาลแต่มันไม่รู้ความจริงที่ว่าเป็นอนัตตามันเอาเป็นตัวกูของสมุทรแล้วการเรียงลำดับนี่มันก็ชวนฉงนว่าทำไมเอาวิญญาณไปไหว้ท่าย จริงวิญญาณมันเกิดตั้งแต่ว่าพอรูปขันธ์ถึงกันข้าวอายตนะภายในภายนอกถึงกันข้าวเกิดวิญญาณนะน่าจะไหว้เป็นเรื่องที่สอง แต่มันเอาไปไหว้ท่ายสุด เพราะว่ามันเกิดหลายๆตอน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามลำดับเรื่องแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารลำดับเรื่องพอวิญญาณเข้าไปไปอยู่ตอนสุดท้ายไม่ถูกตามลำดับที่เกิดจริงเพราะว่าไอ้วิญญาณนั้นมันเกิดได้หลายหนในกระบวนวงจรนึงมันเกิดได้หลายหน นี่ก็จำไว้ดีๆว่าถ้ายังเป็นเพียงขันธ์เฉยๆยังไม่กัดยังไม่เป็นทุกข์พอเป็นอุปาทานขันธ์แล้วกัดทันที เหมือนก้อนหินวางอยู่เฉยๆไม่หนักแต่พอเอามาแบกมาถือไว้ก็หนักขึ้นมาทันทีขันธ์นี่เวลาถ้าปล่อยไม่เฉยๆมันก็ไม่หนักแต่มาเป็นขันธ์เป็นตัวกู้มันก็หนักเพราะมันเอามาแบกมันก็เอาก้อนหินขึ้นมาแบกมันก็หนักถ้าโยนทิ้งลงไปเสียมันก็เบาแต่บางทีในคำในบาลีก็ชวนฉงนเหมือนกันโดยมากเป็นคำที่เป็นกราบกลอนบังคับให้เป็นอย่างนั้นเช่นพูดว่าขันเฉยๆแต่หมายถึงอุปาทานขันก็มีนะวันที่เราสวดอยู่ทุกวันภาราฮาเวปัญจขันธาขันทั้งหลายห้าเป็นของหนักเน้อนะไอ้ขันนี่คืออุปาทานขันนะไม่ใช่ขันเฉยๆขันห้าเนี่ยนั่นหมายถึงอุปาทานขันห้านะเป็นของหนักเพราะมันเป็นอุปาทานขันที่ยึดเอาเป็นของกูแล้วถ้าขันเฉยๆมันยึดเอาเป็นของกูมันก็ไม่หนักสิภาราฮาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อภาระห้าโรจะปุคคโลไอ้บุคคลก็ยึดถือว่าบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักภาราธานังทุกขังโลกเกถือของหนักก็เป็นทุกข์ภาระนิเกปันนังทุกขังโยนของหนักทิ้งเสียก็เป็นความสุขพระเจ้าสลัดของหนักทิ้งเสียแล้วไม่เอาของหนักอื่นขึ้นมาถือไว้อีกมันก็ดับสนิทไม่มีทุกข์ นั่นเป็นคำกราบกลอนแม้จะเรียกจะใช้คำขันเฉยๆแต่หมายถึงอุปาทานขันก็มีอย่างนี้เข้าใจไหวมิฉะนั้นจะสับสนไอ้ คำว่าทุกข์ก็เหมือนกันนะเราใช้คำว่าทุกข์เหมือนกันหมดแต่ในบางทีหมายถึงทุกขลักษณะที่เห็นเป็นลักษณะความทุกข์ไม่ได้กัดไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่บางทีคำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งที่มันเจ็บปวดบีบคั้นเผาลนอยู่ในใจก็มีใช้คำว่าทุกข์คำเดียวกันเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าคำว่าทุกข์เป็นต้นนี่บางทีก็มีความหมายเป็นเพียงทุกขลักษณะที่มีอยู่ทั่วไปแม้ต้นไม้ต้นลายก้อนหินก็มีลักษณะความทุกข์ไม่ก็ไม่กัดไม่เจ็บไม่ปวดในบางทีมีความหมายว่าเป็นทุกข์ชนิดเจ็บปวด
ปัญจุปาทานขันธาทุกขาทุกอย่างนี้คือเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอุปาทานยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนตัวตนตัวตนมายาไม่ได้มีอยู่จริงความโง่สร้างขึ้นกิเลสตัณหาปาทานสร้างขึ้นตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงเด็กเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้อะไรเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าฟังดูก็น่าขันที่สุดว่าเด็กคลอดมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหมายความว่าเด็กอยู่ในท้องคลอดออกมามันไม่รู้เรื่องทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์เลยมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ต้องมีความคิดชนิดที่เป็นทุกข์ตามสัญชาตญาณตามสัญชาตญาณซึ่งมันจะต้องมีความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนเพราะเรื่องตัวตนนี่มีอำนาจมากทำให้เรายึดถือตลอดชีวิตกันเลยมีตัวตนมีตัวตนเป็นภาษาคนสำหรับพูดกันในโลกแต่ว่าไม่มีตัวตนเป็นภาษาธรรมสำหรับพูดกันแต่ในหมู่ผู้รู้หรือว่าจะสอนคนไม่รู้ให้มันรู้ความจริงว่ามันไม่มีตัวตนเ นี่ยมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้รู้เกิดมามีความรู้แต่เพียงสัญชาตญาณที่ธรรมชาติมันกำหนดให้รู้กินรู้หิวรู้รู้ไปตามธรรมชาติเท่านั้นกระทั่งรู้สืบพันธุ์เป็นเรื่องรู้ตามธรรมชาตินี่ก็เป็นตัวตนของธรรมชาติตามสัญชาตญาณมีตัวตนตามอำนาจของสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ชีวิตมันต้องมีความรู้สึกว่าตัวตนไม่อย่างนั้นมันไม่ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตต้นไม้นี่มันต่อสู้เพื่อรอดชีวิตสัตว์ก็ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตคนก็ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตเพื่อตัวตนนี่ตัวตนตามสัญชาตญาณไม่ฉะนั้นมันไม่ต่อสู้เพื่อมีชีวิตมันก็จะไม่เกิดชีวิตมันก็จะไม่ดำรงชีวิตนี่ตัวตนอย่างนี้มันเป็นพื้นฐานที่มีไว้สำหรับจะมีชีวิตแต่แล้วก็มีปัญหาที่ว่ามายึดเอาเป็นตัวตนมันก็ต้องกัดหัวใจจึงต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นแต่ตัวตนของความโง่สร้างขึ้นมาก็เปลี่ยนในตัวตนของความโง่มาเป็นตัวตนของความฉลาดสิฉลาดฉลาดจนรู้อ้าวมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนทำตัวตนของความโง่ให้มันเป็นตัวตนของความฉลาดแล้วรู้ยิ่งรู้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 ยิ่งขึ้นไปจนอ้าวมันไม่มีตัวตนนี่นั่นถึงที่สุดนะ เป็นตัวตนที่ไม่ถูกยึดถือว่าตัวตนก็คือไม่มีตัวตน ก่อนนี้มันมีตัวตนโดยความยึดถือยึดถือเองด้วยยึดถือเป็นเองด้วยไม่ต้องมีใครมาสอน ตามสัญชาตญาณสิ่งที่มีชีวิตรู้จักยึดถือเป็นตัวตนทั้งนั้นต่อสู้เพื่อตัวตนทั้งนั้นต่อสู้เพื่อจะไม่สูญพันธุ์ด้วยนี่ที่ธรรมชาติทำให้มีการสืบพันธุ์และเอากามารมณ์มาปะหน้าเป็นเหยื่อล่อไว้คนสืบพันธุ์ให้สัตว์มันสืบพันธุ์ให้ต้นไม้มันสืบพันธุ์ มันหลับปล่อยไปตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณอย่างนั้นมันหลับนะฟังดีมันไม่รู้มันหลับแล้วมันก็ซบเซาเดี๋ยวนี้มาเป็นผู้รู้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจากความไม่รู้มาทำให้มันรู้จากความหลับมาทำเป็นความตื่น จากความซบเซามาทำเป็นผู้เบิกบาน เรามาเป็นพุทธะพุทธะกันเถิดมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ฉะนั้นจะเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้หลับเป็นผู้ซบเซา อยู่ในกองทุกข์นี่พระคุณของธรรมะพระคุณของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเอาละทีนี้ยังเหลือนิดหน่อยนะก็อยากจะพูดว่า เรามาถึงยุควิทยาศาสตร์ ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคปรมาณูเป็นวิทยาศาสตร์มีเรื่องของธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้ประจักษ์ต่อธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทีขอให้รู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีมารู้เรื่องอนัตตาการตามวิถีทางวิทยาศาสตร์
ก็เป็นไปได้ซึ่งจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกมันเกือบจะซ้ำกันนะแต่มันก็ไม่ซ้ำกันทีเดียวว่าเราจะเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ทำมีดมันบาดนิ้วมันก็ให้มันมีดมันบาดนิ้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ว่าไอ้ธาตุชนิดหนึ่งหรือรูปขันธ์ชนิดหนึ่งคือมีดมันแหวกเข้าไปในระหว่างไอ้ธาตุหรือรูปขันธ์ชนิดหนึ่งคือเนื้อมันเท่านั้นมีดมันผ่านไประหว่างเนื้อแล้วเนื้อมันมีระบบประสาทมันจึงรู้สึกเพราะนั่นจึงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนที่เรารู้สึกเมื่อมีดมันบาดมือถ้าอย่างนี้มันก็มีแต่ธรรมชาติที่พาเข้าไปในธรรมชาติไม่มีมีดไม่มีนิ้วมือนี่ที่มาสมมติเป็นมีดเป็นนิ้วมือนี่มันสมมติขึ้นเองบัญญัติขึ้นเองมันมีแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่ามีดแล้วมาแทรกเข้าไปในระหว่างธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเนื้อที่นิ้วมือด้วยเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ก็ว่ามันธรรมชาติอย่างหนึ่งพาเข้าไประหว่างธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าพูดธรรมดาขึ้นมาอีกหน่อยก็ว่ามีดมันบาดนิ้วแต่ไม่ใช่บาดกูแต่ว่าคนโง่ทุกคนจะพูดว่ามีดบาดกูนะมันจะรู้สึกว่ามีดบาดกูไม่ใช่บาดนิ้วของกูรู้ลงต่ำไปจนถึงว่ามันมีตัวกูไปเสียหมดให้มีดก็มันเป็นตัวกูเลยฟัดมีดกระจัดกระจายแตกหักไปหมดเลยมีดมันเป็นตัวกูมาเบียบมาบาดกูนั่นไอ้ความรู้ไอ้ความโง่เรื่องตัวกูมันก็มากไปถึงอย่างนี้มันจึงหักมีดหรือทำลายมีดให้มีดเป็นตัวกูเป็นศัตรูของกูนี่เรียกว่ามันไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้มันมีดบาดกูแล้วก็กูถูกบาดแล้วความโง่ต่อกูเจ็บแล้วโง่ต่อไปว่ากูจะตายกูจะตายเห็นเลือดเป็นความตายไปทั้งหมดเลยมันโง่นั่นเด็กเล็กๆพอเห็นเลือดก็เป็นลมพอเลือดออกมาก็จะเป็นลมแล้วมันจะตายเพราะมันมีตัวกูจัดเกินไปเมื่อก่อนนี้เรามีเนนอยู่ที่นี่คนหนึ่งขึ้นไปทำงานบนภูเขาไอ้น้ำขี้แรดมันต่ำเท้าพอนังขาดมันเป็นลมมันจะตายมันกลัวจะตายไอ้น้ำขีดเนื้อหน่อยมันไม่มีความหมายมันจะตายมันเป็นลมหน้าเขียวต้องแก้ไขกันนี่มันยึดถือมากเกินไปพอกูถูกบาดนะกูก็จะตายเท่านั้นตายแน่แล้วก็จะตายที่นี่เราก็มาเห็นนะมันเป็นในธรรมชาติเป็นขันเป็นธาตุจนกระทั่งเป็นธาตุเหล็กอันหนึ่งผ่าไปในระหว่างธาตุเนื้อหนังร่างกายนี่ไม่มีตัวกูที่ถูกบาดตัวจุกเรือจะตายไอ้ความคิดอย่างนี้มันเกิดได้อย่างน่าประหลาดน่ามหัศจรรย์เพราะมันโง่มันโง่ได้เท่าไรมันโง่หมดแล้วมันโง่มหาศาลจนกับว่าไม่ใช่ตัวตนก็โง่ว่าตัวตนไม่ใช่ตัวกูก็ว่าของกูแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่มันแวดล้อมให้ทำให้โง่จะยกตัวอย่างเหมือนกันว่าลูกตายนะลูกตายลงไปคนหนึ่ง มันไม่มองเห็นว่าสังขารเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของสังขารที่มันต้องเป็นไปอย่างนั้นมันจะเอาเป็นลูกของกูไม่ได้มันเป็นสังขารของธรรมชาติถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์น้อยหรือไม่เป็นทุกข์เลยเดี๋ยวนี้มันเอามาเป็นลูกของกู แล้วมันก็มีได้แม้ในสิ่งที่ไม่ใช่ลูกของกู หรือว่าเอาลูกที่ไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ลูกของกูมาเป็นลูกของกู เหมือนว่าไอ้ลูกของตัวแท้ๆแต่มันถูกขโมยไปเสียตั้งแต่เล็กๆเมื่อไรก็ไม่รู้มันไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเด็กโตขึ้นมาแล้วแม้มันจะมาตายอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่รู้สึกอะไร
มันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะมันไม่ได้รู้ว่านี่ลูกของกูที่ถูกขโมยไปมันไม่รู้มันก็คิดว่าลูกของคนอื่นหรือไม่ใช่ของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าลูกของกูแท้ๆมาตายอยู่ต่อหน้ากูนี่มันก็เป็นทุกข์เกือบตายหรือว่ามันไม่ใช่ลูกของมันแต่มันเข้าใจผิดว่าลูกของมันเพราะว่าเขาสับเปลี่ยนเสียตั้งแต่มันแรกคลอดเด็กนั้นถูกสับเปลี่ยนเสียตั้งแต่เมื่อแรกคลอดไอ้แม่คนนั้นก็คิดว่าลูกของกูมันก็รักมันก็ลูกของกูมาตายอยู่ต่อหน้านี่มันก็เป็นทุกข์เกือบตายถ้าเป็นลูกจริงลูกแท้จริงแต่มันไม่รู้แม่จะมาตายอยู่ต่อหน้าตรงนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนี่มันเล่นตลกกันได้ขนาดนี้ก็ให้สนใจกันบ้างว่าความยึดถือว่าตัวกูนี่มันหลอกไปตามความโง่ตัณหาอุปาทานวิชชาตัณหาอุปาทานไม่ใช่ตนก็เห็นเป็นของตนได้หรือที่เป็นลูกของตนจริงๆมันไม่รู้มันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นลูกของตนมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นลูกของตนแม้จะมาตายอยู่ตรงหน้านี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เลย ลูกปลอมที่คิดว่าเป็นลูกของตนมันก็เป็นทุกข์เท่ากันรู้ค่าหรือความหมายของอุปาทานที่มันหลอกลวงถึงขนาดนี้มันเป็นเชือกแท้ๆถ้ามันเห็นเป็นงูก็ตกใจเกือบตายเป็นงูแท้ๆมันเห็นเป็นเชือกมันก็ไม่กลัวมันจะถูกงูมันกัดนี่ลองคิดดูอุปาทานอวิชชามันหลอกลวงเท่าไหร่สิ่งที่ต้องรู้จักโดยแท้จริงก็คือขันห้าที่ไม่ใช่ตนพอเห็นเป็นตนเมื่อไรมันก็กัดเอาเมื่อนั้นมันก็กัดเอาอย่างมากๆยึดถือเป็นของกูเท่าไรมันจะมีความทุกข์มากเท่านั้นถ้าว่ามีดมันบาดคิ้วก็เป็นทุกข์เท่านั้นแต่ถ้ามีดมันบาดกูแล้วมันก็เหมือนกับบาดหัวใจ นี่ระวังกันให้ดีๆว่าอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องลูกศรสองลูก ลูกศรมันแทงเข้ามันก็เจ็บปวดเท่านั้นแต่ถ้ามันคิดว่ามาแทงกูมันจะตายมันก็เจ็บมากกว่านั้น เราให้มันเป็นเพียงธรรมชาติ กระทำกับธรรมชาติ อย่าเป็นการกระทำแก่กู มันจะได้เป็นทุกข์น้อย มีดบาดมือก็มันให้มันมีดบาดมืออย่าบาดกู หรือว่าเห็นเป็นว่าไอ้ธาตุทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติธาตุหนึ่งแหวกเข้าไปในเนื้อของธาตุหนึ่งที่มีระบบประสาทมันก็รู้สึกอย่างนั้น นี่เรื่องสำคัญมันก็สรุปได้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่มีอุปาทานมันจะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็ไม่ทุกข์อย่างนั้นเป็นเรื่องว่ามีดผ่านไปในเนื้อไม่เกี่ยวกับตัวกูมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ความรู้สึกมันไม่รู้สึกอย่างนั้นได้เพราะอวิชชามันก็เป็นมีดบาดกูแล้วเลยเถิดไปถึงว่ากูจะตาย เห็นเลือดเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายก็เลยกลัวกันใหญ่เด็กๆเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูจึงเป็นทุกข์เอาความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูออกไปซะได้มันก็เป็นของธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังมันนำอัศมิมานะว่ากูออกเสียได้จะเป็นสุขสูงสุดสุขสูงสุดนะไม่ใช่สุขธรรมดา สุขของคนธรรมดาสุขหลอกมีสุขประยุทธ์ถือว่าตัวตนอร่อยสบาย แต่สุขสูงสุดมันไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันเนื้อสุขเนื้อทุกข์
นำอัตมิมานะออกจะได้ก็เป็นสุขอันแท้จริงอันสูงสุดนั่นจะทำได้เพราะว่าหมดความโง่ว่าตัวตนในขันธ์ทั้งห้าถ้ายังไม่รู้จักขันธ์ห้าเป็นตัวตนอยู่ก็ละอัตมิมานะไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ไปเถิดเข้าใจขันธ์ห้าดีไม่เอามาเป็นตัวตนหรือเอามาเป็นของตนมันก็ไม่เกิดอัตมิมานะคำนี้ก็ควรจะจำไว้อัตมิมานะความสำคัญมันหมายว่าตัวกูมีอยู่อันนี้ถอนออกจะได้เมื่อไรเป็นความสุขแท้จริงและสูงสุดตามพระพุทธภาษิตนี่มันต้องรู้จักขันห้าจนไม่เกิดตัวกูในขันทั้งห้านั่นจึงสรุปความได้ว่าเรื่องขันห้านะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะให้เกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักขันห้าโดยถูกต้องจะต้องเป็นทุกข์ร่ำไปพอยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจถ้ารู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามสมควรแก่กิริยาที่กระทําที่เรียกว่าอิทัปปัจจตามันเป็นอย่างนั้นเองก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาไม่ใช่เรื่องตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนี่เป็นผลของการที่รู้จักขันห้าตามที่เป็นจริงจะสามารถป้องกันไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความทุกข์เลยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโดยสรุปแล้วเป็นจักขันที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ขันห้าที่มีอุปาทานว่าตัวกูของกูนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างโง่ชนิดนั้นอีกต่อไปมันก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นจึงเอามายืนยันกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานั้นคือเรื่องสั้นนิดเดียวขันห้ามิใช่ตัวตนเป็นคำพูดกี่พยางค์ขันห้ามิใช่ตัวตนห้าหกพยางค์แค่นั้นนั่นหัวใจของพุทธศาสนา จึงได้พูดเรื่องขันห้ากันเสียอย่างหมดจดนะจะเข้าใจสักกี่มากน้อยก็ไม่ทราบนะแต่เรื่องมันมีอย่างนี้พูดได้อย่างนี้จะเข้าใจกี่มากน้อยก็ไม่ทราบนะแต่ขอร้องเอาไปคิดในความหมายนี้โดยแนวนี้ให้รู้จักขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเกิดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันและคืนที่เรายังทำอะไรอยู่เมื่อตายังเห็นรูปอยู่หูยังได้ยินเสียงอยู่จมูกยังได้กลิ่นอยู่ลิ้นยังได้รสอยู่กายยังได้สัมผัสผิวหนังอยู่จิตยังคิดนึกอะไรได้อยู่มันต้องมีขันห้าขันห้าอย่างนั้นขันห้าอย่างนี้ขันห้าอย่างโน้นอยู่ตลอดเวลาพอเอาเป็นตัวตนเข้าเมื่อไรมันกัดเอาเมื่อนั้นแหละเป็นทุกข์เมื่อนั้นรู้จักขันห้าให้ดีมีสติสัมปชัญญะให้พอเมื่อมันมีขึ้นก็อย่าได้เกิดยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอุปาทานขันธ์ให้เป็นขันธ์ห้าเฉยๆแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป พอเป็นอุปาทานขันธ์แล้วมันกัดเอาเหมือนกับถูกลูกศรเฉยๆไม่ปวดเท่าไรแต่ถ้าถูกลูกศรที่อาบด้วยยาพิษแล้วมันจะเกือบตายหรือตายเลยเพราะมันอาบด้วยยาพิษนี่ก็เหมือนกันแหละขันห้าถ้าไม่อาบด้วยยาพิษคืออุปาทานว่าตัวตนแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมีคนส่งของมาให้ทุเรียนกวนห่อใหญ่บอกว่าส่งมาทำบุญให้ช่วยทำให้ขาที่หักเนี่ยหายเจ็บโดยเร็ว นี่มันลองคิดดูที่จะให้ทำบุญด้วยสิ่งของให้ขาหายหัก นายตอบไปว่าคุณต้องกินยาของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าขานั้นไม่ใช่ของคุณตัวคุณก็ไม่ได้มีอยู่เป็นเจ้าของขาแล้วมันจะหายทันทีแหละจะหายขาหักหรือเจ็บปวดทันทีนี่อนัตตาวิเศษอย่างนี้รักษาโรคได้ทุกชนิดไม่ว่าโรคทางกายโรคทางจิตขอให้ใช้อนัตตาความรู้เรื่องอนัตตารักษาความทุกข์ทุกชนิด จะหายทันทีถ้ารักษาได้หรือกินได้นะถ้ากินไม่ได้รักษาไม่ได้มันก็ไม่หายเหมือนกันนะ
มันก็นอนร้องร้องครางไว้เป็นขาของกูเจ็บกูจะตายอยู่นั่นแต่พอขาไม่ใช่ของกูของธรรมชาติมันก็เลิกกันมันก็หายทันทีนี่รู้จักใช้ยาอนัตตารักษาโรคทุกโรคทุกโรคไม่ว่าโรคอะไรโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณรักษาได้ด้วยยาคืออนัตตาเพราะเห็นความจริงของอิทัปปัจจยตาหรือสรุปสั้นๆว่าตถาตามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองอะไรเกิดขึ้นเช่นนั่นเองไว้ก่อนอย่าให้เป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ค่อยๆกลายละลายไปไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาฟังดูมันก็พูดเล่นว่าตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็คนพูดเล่นแต่นี่ความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ เห็นตถาเห็นเช่นนั่นเองก็เป็นตถาคตมันคอยเห็นอนัตตาอนัตตาสักว่าธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยกิริยาอาการของมันไม่ใช่มีตัวตนและสิ่งนั้นที่ตั้งอยู่เป็นหลักเป็นประธานก็คือขันธ์ทั้งห้าคือชีวิต ชีวิตประกอบอยู่ด้วยกายกับใจใจแยกเป็นสี่ก็เลยได้เป็นห้าเป็นขันธ์ห้านั่นเป็นตัวชีวิตที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักรู้จักแต่ความรู้สึกรู้สึกว่ากูยังไม่ตายกูยังกินได้อะไรได้อยู่นี่เป็นชีวิต มันก็ยึดถือชีวิตแล้วชีวิตมันก็กัดเอามันไม่ยึดถือชีวิตคือไม่ยึดถือขันธ์ทั้งห้ามันก็ไม่มีอะไรกัดมันก็สบายดีเจ็บปวดเกิดที่ขาก็อยู่ที่ขาที่มือก็อยู่ที่มือหรือว่าหนักก็อยู่ที่ธาตุตามธรรมชาติไม่ได้อยู่ที่ขาหรือไม่ได้อยู่ที่มือ เรื่องก็จบนี่วันนี้ก็พูดมากไปแล้วแต่เวลาก็เท่ากับทุกวันพูดชั่วโมงครึ่ง เราต้องขอยุติการบรรยายเพราะความสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้มีการปฏิบัติธรรมะเข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงกับละอัตตาละอัตวาทุปาทานได้เป็นอนัตตาต่อไป